ปอร์เช่เอเชียแปซิฟิกจัดกิจกรรม e-performance โชว์สมรรถนะของ3ขุนพลที่ได้รับการติดตั้งระบบ plug-in hybrid ขุมพลังแห่งอนาคตประกอบไปด้วยปอร์เช่918 Spider ปอร์เช่ Panamera Turbo SE Hybrid และปอร์เช่ Cayenne E Hybrid โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการขับรถท่องราตรีชมความสวยงามยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าของกรุงกัวลาลัมเปอร์และจึงไปเปิดประสบการณ์สุดตื่นเต้นของการขับขี่ยามค่ำคืนที่เรียนแบบบรรยากาศมาจากการแข่งรถสุดทรหดเลอมัง24ชั่วโมงณปอร์เช่ Experience Center สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนายอาร์เธอร์วิลแมนกรรมการผู้จัดการปอร์เช่เอเชียแปซิฟิกกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า e-performanceคือแผนกลยุทธ์การดำเนินงานหลักเพื่อปูทางไปสู่อนาคตปอร์เช่ที่มีความตั้งใจว่าภายในปีคศ2025กว่าครึ่งหนึ่งของรถยนต์ปอร์เช่รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายจะเป็นรถยนต์ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเต็มรูปแบบหรือเครื่องยนต์ไฮบริดกิจกรรม e-performanceคืองานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์แบบในแนวทางการพัฒนารถยนต์ plug-in hybridซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์หรือ DNA ความเป็นยนตรกรรมสปอร์ตของปอร์เช่เอาไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อเดินทางมาถึงสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกิจกรรมแรกที่ทีมผู้สื่อข่าวไทยได้ทำการทดลองขับปอร์เช่ Panamera Turbo SE Hybrid สปอร์ตซีดาน4ประตูพกพาฝูงม้าใต้ฝากระโปรงมากถึง680ตัวกับแรงบิด850นิวตันเมตรสำหรับความน่าใช้ของ Panamera คล้ายๆกับรถแบบ plug-in hybrid อีกหลายๆยี่ห้อคือประหยัดสูงมากเมื่อใช้ขับอยู่ในเมืองเพราะเมื่อใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวก็จะวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเมตรความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในกิจกรรมที่2เป็นการทดลองขับ Porsche Cayenne E Hybrid ในรูปแบบการขับสลาลอมโดยข้อแม้ว่าจะต้องขับโดยในระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหลังการได้ทดลองความคล่องตัวและสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วแม้ว่าCayenne E-Hybridเป็นรถตัวถังสูงสไตล์ SUV แต่กลับมีความคล่องตัวและสามารถควบคุมรถได้ง่ายขนาดขับแบบสลาลอมก็มีอาการคล่องตัวไม่มากการตอบสนองของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าแม่นยำและมีน้ำหนักกำลังดีการทำงานของระบบเบรกเมื่อต้องหยุดรถอย่างกระทันหันพร้อมๆกับควบคุมทิศทางเพื่อหลบสิ่งกีดขวางก็เรียกว่าทำได้อย่างมั่นใจและไม่เสียการทรงตัวค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายจะเป็นการทำฮอตแลปเพื่อโชว์สมรรถนะของปอร์เช่918 Spider รถซูเปอร์สปอร์ตที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงถึง2ชุดจากความสำเร็จในการนำระบบ plug-in hybrid มาติดตั้งลงในรถยนต์ที่แตกต่างกันได้ถึง3รุ่นทำให้เราเห็นถึงความพร้อมของปอร์เช่ที่จะสร้างสรรค์ยานพาหนะประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบรับกับการใช้งานทุกวันของชีวิตและเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การมาถึงของไทยคานรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกของปอร์เช่ในปีคศ.2019ค่ะ